ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ฉบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้ค่ะแขกรับเชิญพิเศษของมาดามตวงค่ะต้องบอกว่าคนนี้เป็นช่างผมอันดับต้นๆของเมืองไทยค่ะและร้านของเขาคนนี้นะคะลงทุนเนี่ยว่า45ล้านค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้วันนี้ต้องขอต้อนรับคุณมาร์คทาวินค่ะสวัสดีครับพี่ตวงสวัสดีครับสวัสดีครับถามก่อนค่ะร้านคุณมาร์คเนี่ยลงทุนถึง45ล้านบาทตอนแรกเนี่ยว่าจะเปิดร้านในเมืองซึ่งต้องทําแต่งให้สวยๆแต่มันพอแต่งสวยเนี่ยเป็นให้เขาหมดถูกมั้ยฮะไปถึงแต่งเสร็จแล้วพอหมดสัญญาก็ให้เขาหมดก็เลยลงทุนซื้อบ้านซื้อบ้านเลยและแต่งบ้านให้สวยๆแต่ที่สำคัญร้านเรามี7มาตรฐานในการดูแลสุขภาพเพราะร้านเราเน้นเรื่องของออร์แกนิกดูแลสุขภาพการทำผมสวยที่ไหนก็ได้แต่การทำผมสวยแล้วดูแลสุขภาพต้องมาที่มาร์คทวินเท่านั้นครับแล้วถามอย่างนี้ว่าการทำผมแบบนี้ชอบขนาดนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือเปล่าคะตอนเด็กเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วชอบแม่ไปร้านทำผมก็เลยแต่จริงๆแล้วมันจุดที่คือเรื่องของการที่ตอนมัธยมเนี่ยผมเป็นคนที่เกเรไม่เรียนหนังสือมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรตอนแรกอยากเป็นดีไซเนอร์แต่มีช่างทำผมส่วนตัวที่แนะนำให้ไปเรียนทำผมก็เลยได้ไปเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือเรียนทำผมครับคนเราเนี่ยนะพี่ตวงว่าเราคงค้นพบตัวเราเจอเมื่อวันหนึ่งที่คิดว่าทำสิ่งนั้นเนี่ยแล้วมีความสุขถูกต้องครับทำสิ่งนั้นเนี่ยแล้วคิดว่าใช่คือบอกเลยว่าบางครั้งแค่เห็นสีผมสวยๆเราทำให้ลูกค้าประทับใจแล้วเรามีความสุขมากยิ่งกว่าถูกหวยอีกเหมือนกับมาดามตวงเลยค่ะน้องมาร์คถ้าทำอาหารเนี่ยนะคะแล้วทำแล้วคนทานเนี่ยอร่อยเนี่ยโอ้โหเอารางวัลที่หนึ่งมาแลกก็ไม่ยอมค่ะ อย่างนั้นเนี่ยวันนี้น้องมาร์คมาที่บ้านมาดามตวงค่ะก็บอกว่าชอบทานแกงฮังเลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะช่างผมมาเจอกับแม่ครัวหัวสีค่ะ เราจะมาทำเมนูแกงฮังเลค่ะเดี๋ยวเราตำพริกแกงก่อนมาช่วยไหมครับได้ค่ะเทคนิคที่จะช่วยให้ตำได้แหลกเร็วๆค่ะเราจะใช้ใส่เกลือค่ะต้องใส่เกลือใช่ตะไคร้ซอยค่ะเอาเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นข่าค่ะครับค่ะกระเทียมค่ะโอเคกะปิค่ะนี่เหลือหอมแดงเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะแล้วเดี๋ยวน้องมาตำพริกแกงได้แล้วพี่ทวงจะเริ่มทำแกงน้ำบัดนาวครับใส่น้ำมันลงนิดนึงค่ะหมูสามชั้นของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่อยๆให้เขาเจียวน้ำมันออกมาเล็กน้อยค่ะถามก่อนน้องอย่างตัดผมกับน้องเนี่ยราคาถ้าตัดผมเนี่ยเท่าไหร่คะผู้ชาย 5,000 บาทผู้หญิง 7,000 ถึง 10,000 บาททำไมน้องแบบว่ากดขี่ทางเพศขนาดนี้ไม่ใช่ครับคือผู้หญิงเนี่ยคือในรายละเอียดเยอะช่างที่ร้านมีตั้งแต่ตัด800บาท1,200-2,000 บาทก็คือมีหลากหลายราคาใช่แต่ตัวมังเองเนี่ยคือถ้าเผื่อจะถามว่าเหตุผลทำไมต้องแพงคือตัวมังเองเนี่ยมักไม่ได้มีเวลาที่จะรับลูกค้าเยอะแต่ว่ามักต้องมีเวลาในเรื่องของการไปหาอัปเดตเทรนด์เมืองนอกถ้าหากว่าต้องการประสงค์จริงๆเนี่ยต้องจองนิดนึงแต่ว่าคือถ้าไม่ซีเรียสอะไรเดินเข้ามาสามารถตัดผมที่ได้เลยได้เลยครับนี่หมู3ชั้นของเราค่ะดูแล้วก็ไม่ยากนะฮะเกี่ยวน้ำมันค่ะเอาล่ะค่ะผลงานของช่างผมดีเด่นวันนี้แหลกไหมแหลกเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเอาพริกแกงนี้ไปผัดกับหมู3ชั้นเราค่ะตรงนี้เนี่ยต้องลดไฟไหมครับพี่เดี๋ยวพี่ต้องผัดเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ำแล้วค่ะระวังกระเด็นเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไฟอ่อนเกินไปค่ะมันจะทำให้ตัวพริกของเราเนี่ยไม่เกิดความหอมนี่หอมแล้วมันจะเหมือนต้มๆไปเฉยๆอย่างเงี้ยความหอมจะสู้กับการที่ผัดไฟแรงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรีบผัดรีบครุกแบบนี้ค่ะแล้วก็แกงฮังเลค่ะขาดไม่ได้คือตัวนี้เขาเรียกว่ามาซาลาอ๋อไม่ใช่กระมิ้นเหรอครับไม่ใช่ค่ะมาซาลาเป็นเครื่องใช่ของอินเดียผมนึกว่าขมิ้นนะเนี่ยค่ะมัสซาลาเราก็จะใส่น้ำลงไปค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวเขาไปแบบนี้ค่ะน้องมาร์คเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปก็จะมีนี่เลยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะซีอิ๊วดำค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าเขาจะเข้าเนื้อค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแกงฮังเลจะอร่อยเนี่ยทำวันนี้กินพรุ่งนี้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเคี่ยวได้สักประมาณ15นาทีค่ะเราก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วค่ะกระเทียมสดค่ะใส่เพิ่มลงไปหอมแดงค่ะกระเทียมดองค่ะขิงซอยนี้เราใส่ลงไปเลยค่ะโอเคแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปแบบนี้ค่ะน้องมาร์คอีก
ประมาณชั่วโมงนึงค่ะเอางี้ดีกว่าค่ะน้องมาค่ะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเสกออกมาให้เป็นแกงฮังเลแบบงวดแล้วก็แบบอร่อยนะบัดนาวพร้อมทานใช่ค่ะน้องมักนั่งรอทานได้แล้วค่ะโอเคครับและถึงเวลาชิมแล้วค่ะแกงฮังเลค่ะน่าทานมากเลยอ่ะขออนุญาตเสิร์ฟน้ำสีเดียวกับเสื้อคนทานเลยนะคะอันนี้เป็นลูกพีชผสมกับน้ำมะม่วงค่ะน้ำผลไม้แท้ของชบาค่ะสีชื่นใจจังขอชิมก่อนเลยนะครับเอาเลยค่ะเนาะน้องมาค่ะเทอาหารก่อนแกงฮังเลนี่บอกแล้วว่าบางท่านเขาก็บางสูตรเขาก็ใส่ถั่วลิสงบางสูตรก็ไม่ใส่ถั่วเนื้อกำลังดีเลยครับไม่เละไปไม่เละไม่แข็งใช่ไม่แข็งด้วยรสชาติดีครับขอบคุณค่ะอย่างน้องมาร์คเนี่ยที่ทำร้านทำผมที่ร้านเนี่ยเปิดสอนด้วยเหรอคะครับปกติเปิดสอนครับแล้วเราก็มีค่าคอร์สขึ้นค่อนข้างแพงมากเพราะฉะนั้นเราจะสอนตัวต่อตัวเพื่อให้ช่างที่เข้ามาเรียนเนี่ยเป็นเลยนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยบอกตรงว่าลูกค้าเยอะมากช่างเราผลิตเองไม่พอเพราะฉะนั้นเราเปิดคอร์สตรงนี้เลยสอนฟรีให้เข้ามาตั้งแต่ไม่เป็นเลยแล้วจ้างเงินเดือนตามวุฒิเลยหมายความว่าใครเนี่ยคิดว่าอยากจะร่วมงานกับมาร์คทวินสามารถที่จะเดินเข้าไปที่โรงเรียนไปสมัครเรียนแต่เราต้องคุยกันก่อนว่าเราสอนเพื่อให้ไปด้วยกันนะเพราะนั้นเราจะจ้างตั้งแต่คุณยังไม่เป็นเลยแล้วก็สอนคุณจนเก่งก็ซึ่งรายได้ถ้าคนเป็นแล้วอยู่หลักเลย 50,000 แน่นอนโอ้ขนาดนี้ถูกต้องครับแต่เฉพาะช่วงนี้นะครับเพราะถ้าหมดช่วงนี้เราก็จะเหมือนทำเปิดคอร์สปกติซึ่งสอนแล้วก็ราคาแพงคอสประมาณ 150,000 บาทโอ้โหวันนี้เดี๋ยวพี่ตรงต้องขอถามค่ะว่าเมนูแกงฮังเลวันนี้ค่ะมันเวิร์คหรือไม่เวิร์คคะต้องบอกว่าเวิร์คมากครับเวิร์คมากจริงๆไม่ได้ชมนะครับเข้าปากครั้งแรกนี่หอมมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือมันใกล้เคียงมากอย่างที่เราชอบอะฮะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ตรงต้องขอขอบคุณคุณมาร์คทาวินมากๆนะคะที่เป็นแขกรับเชิญในรายการมาดามตวงขาดแล้วก่อนจะจากกันนะคะพี่ตรงขอมอบตรงนี้อันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ King Stella ค่ะจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศ King Stella น้ำยาเช็ดกระจกแล้วก็ครีมขจัดคราบ Clean Easy ค่ะที่ร้านมีกระจกไหมคะรอบด้านเลยครับอันนี้เลยค่ะนี่ได้ใช้ประจำฮะอันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับตวงครับสวัสดีครับและช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมมาดามตวงมีเมนูหมูแต่ไม่หมูมาฝากหมูปิ้งค่ะสักครู่เดียวค่ะมาดามตวงพูดเวอร์